จะเกิดอะไรขึ้นถ้า b i n a n c e กับ t เดอร์ที่เป็นบริษัทออก USDT นะครับเกิดการล่มสลายตลาดคริปโตจะพังไปด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน e นิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในหัวข้อเรื่องว่า ถ้าเกิด n บ n น e และทีเดอร์ผู้ที่ออก USDT เกิดการล่มสลายต่อมาจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตลาดคริปโตจะล่มสลายหรือไม่หรือคริปโตจะล่มสลายหรือไม่ฉะนั้นวันนี้เราต้องมาวิเคราะห์ด้วยกันแต่การวิเคราะห์จะเอาปัดไปท้ายคลิปนะครับอ่ะเรามาพูดตรงนี้ก่อนนะครับว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรนะครับจริงๆวันนี้คือมันมีข้อความในทวิตเตอร์นะครับแล้วก็คนที่โพสก็คือชิเบโตชินาการโมโตะนะครับสมญานามนี้นะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหรือเป็นผู้ก่อตั้งดอร์จคอยนะครับซึ่งหลายคนเขาก็ค่าว่าเป็นบิลลี่มาคาซี่โพสเอาไว้นะครับเขาบอกว่า ถ้าไบแ c นเนี่ยแล้วก็ทีเดอร์นะครับซึ่งเป็น USDT ที่เป็น s t ต b l e c คอยค่าใหญ่ๆค่ายหลักเนี่ย<ม>เกิดการล่มสลายสิ่งที่ตามมาน่าจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีคือหมายความว่าน่าจะเกิดดม i ิโนครั้งใหญ่ซึ่งคุณแจ็คดอซี่นะครับ CEO เก่าของ Twitter นะครับเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าเกิดถ้าเกิดทีเดอร์กับ n บ n c e เนี่ย เกิดการล่มสลายนะครับก็จะเกิดการพังทลายของตลาดครั้งใหญ่นะครับฉะนั้นคุณชิเบโตชินาการโมโตเขาก็พูดเอาไว้นะครับว่าถ้ากรณีเนี่ยบแนนกับทีเดอร์นะครับมีปัญหาแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคือว่าราคาของเหรียญแล้วก็สกุลเงินกลางอย่าง usdt จะเกิดการปั่นป่วนทันทีนะครับพวกสกุลสเตเบอร์คอยเขาก็มีการโพสต์ไว้วันที่16พฤศจิกายนนะครับโดยคุณพิลลี่มาคัสนะครับเขาก็คาดว่าเป็นเป็นคนเขียนเอาไว้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคุณนั่นนะครับแจ็คดอซี่ซึ่งเป็น c ีอเก่าของ Twitter เขาก็ได้ทําการระบุเอาไว้ตรงนี้นะครับว่าปัญหาพวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะครับและก็จะสร้างผลกระทบต่อตลาด ใน lay, ในเลเวลนะครับหรือในภาพรวมภาพกว้างเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่ตามมาน่าจะมีปัญหาเรื่องของราคาแน่นะครับบิตคอยอาจจะกลับไปที่เหมือนกับปี2015ันสินะครับสองพนน่าจะอยู่ที่ประมาณ2015ราคานะครับพักหนึ่งเลยเอาแหละเราเห็นตรงนี้แล้วนะครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละนะครับคือ มันก็มีปัญหานะครับแล้วก็มีการโจมตีระหว่างธุรกิจแต่เขาบอกว่าทางใบแน,นเนี่ยนะครับเขาก็มีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนตัวหนึ่งนะครับชื่อ Search Asset Fund for User นะครับหรือที่ใช้ตัวย่อว่า SAFU นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของของกองทุนต่างๆที่จะเข้ามาช่วย ผลกระทบต่อธุรกิจนะครับและองค์กรที่ได้รับผลกระทบต่อ FTX นะครับดงนั้นกองทุนนี้ก็ช่วยไปแล้วนะครับหลายกระดานไม่ว่าจะเป็นกระดาน crypto.com นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีกระดานอื่นๆอ,อ,อีกนะครับซึ่งแหล่งที่มาจากกองทุนก็ไม่น่าจะใช่เขาเรียกว่ากระจกกระจอกเนาะน่าจะมาจากแหล่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่คนให้เงินสนับสนุนมาขนาดนี้ แสดงว่านะครับคนที่แบงก์อัพเนี่ยใบแน้เนี่ยต้องใหญ่มากๆดังนั้นหลายคนก็ก็ลงใจไประดับหนึ่งนะครับว่าใบแนเนี่ยมีมีเงินทุนสำรองแน่นอนนะครับมีการได้รับเงินทุนแล้วออกออกจากคนใหญ่คนโตขนาดนั้นนะครับแต่เขาก็ตั้งคำถามว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมีการโจมตีแล้วการทำลายของพังทลายของ กระดาน FTX ส่งผลมาถึงไบแน e รับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นกับตลาดคิปโตอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นหัวข้อใหญ่ที่ถกเถียงกันมากที่สุดนะครับแต่ในบทความเขาก็ดีนะเขาก็มีการโพสเอาไว้นะครับว่าเขียนข่าวไว้ว่านักวิเคราะห์นะครับเขาก็พูดว่าอไอความต้องการของสินทรัพย์ ติต้นเนี่ยพวกคริปโตเนี่ยยังไงมันต้องมีความต้องการมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าสภาวะเงินเฟอ้อฉะนั้นถึงแม้ว่าเด็กจะตายแต่ว่าตัวเหรียญยังอยู่นะครับเพราะว่าคนต้องการเอาชนะเงินเฟอ้อถ้าเกิดจะให้ไปถือทองคำอะ่ะใครจะไปถือนะครับให้ไปถืออ่าหุ้นนะครับในเวลาที่เงินเฟอ้อมันแบบสุดขีดอะ่ะใครจะไปถือถ้าเกิดไม่ใช่หุ้นที่ ตอบโจทย์ต,ต,ต,ต่อต่อต่อธุรกิจในอนาคตจริงๆนะครับเขาบอกคริปโตเนี่ยแหละนะครับฉะนั้นรูปแบบการบริการอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปฉะนั้นคนที่เขียนเนี่ยตั้งใจจะบอกเหมือนกันนะครับว่าในอนาคตเนี่ยคนไม่ต้องการเด็กหรอกหรือกระดาน Exchange นะครับต้องการแพลตฟอร์ม Defi มากกว่านะครับเราก็เข้าใจนะในส่วนนี้นะครับเขาก็ได้นำเสนอว่าขนาดประเทศเอลซอวาดอร์ยัง รับบิตคอยนะครับแล้วก็ใช้บิตคอยเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนในการชําระเงินและประเทศอื่นๆนะครับดังนั้นเขาพูดว่ายังไงเหรียญคริปโตไม่ตายแต่ที่จะตายคือ DEX นะครับหรือด n เซน l i ล e ล e x c h ช n g นนั่นเองที่จะมีปัญหาฉะนั้นบทความนี้เขาก็พูดไว้ประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมถ้าเกิดศึกษาไปให้ลึกจริงๆนะครับอันนี้คือสงคราม d e f i กับเ e ็นะครับคือสงคราม d e ไฟคือทางากระดานคริปโตนะครับคนที่เกณฑ์กำไรคริปโตเอาไว้นะครับเราก็ไม่ยอมเข้ามาทํากำไรตั้งใจที่จะทําให้ธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยพังมากที่สุดและเสร็จสุดท้ายนะครับเมื่อไหร่ที่องค์กรเนี่ยเกิดการยื่นล้มละลายนะครับสิ่ง ที่ตามมาก็คือจะมีคนเข้าไปซื้อนะครับคนที่มีผลประโยชน์จริงๆจะเข้าไปซื้อฉะนั้นส่วนตัวแล้วนะครับอย่างกระดาน FTX ใครๆก็อยากได้นะครับขนาดล้มไปขนาดนั้นข่าวของแบงก์แมนฟิลมาขนาดนั้นยังมีคนอยากเข้าไปซื้อและมีอะไรอีกนะครับอย่างกระดานซิฟแม็กของไทยสุดท้ายเรื่องนะครับการฟ้องล้มละลายพยายามบีบให้เร็วที่สุดแล้วก็มีคนเข้าไปซื้อฉะนั้นถามว่า เด็ x, หรือกระดาน exchange นะครับมันจะคอแแลบไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้แต่มันจะอยู่ถึงอนาคตไหมอยู่แน่นอนเพราะว่าคนต้องการกระดาน exchange เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่ธุรกิจแค่ d e f าจะเติบโตอย่างเดียวเพราะว่าธุรกิจ d e f ามันยังไม่สมบูรณ์ขนาดไอ l i g h t n n n Network นะครับหรืออ่า c o t n o i t w o t w o r k เนี่ยพวกเนี้ยนะครับ ก็มีกะเป็นเรื่องของการชําระเงินของบิตคอยใช่ไหมมันยังไม่สมบูรณ์แบบ d e f าหรือว่าพวก Uniswap นะครับบริการเนี่ยมันก็ยังมีข้อจุกจิกข้อตำหนิมากมายนะครับฉะนั้นภาพรวมคือตลาดคริปโตยังต้องการ DEX อยู่อย่างที่ซีซีเคยพูดเอาไว้นะครับประมาณต้นปีว่าอีกหน่อย DEX หรือกระดาน e x c n g n นะจะนำเทรนนะครับของกระดาน De ฟานะครับเพราะมันง่าย นะครับมันมีคนคอยให้บริการแต่ข้อเสียก็คือว่ากระดานดิเซ a l ทราร e เอ h a น g e มันเป็นเซ็นทรลร์นะครับมันมันเป็นมันเป็นเซ็นทรลร์นะครับคือมีศูนย์กลางที่แน่นอนฉะนั้นในอนาคตผู้ที่ตัดสินและเลือกคือลูกค้านะครับอยู่ที่ว่าฝั่งไหนนะครับฝั่ง d e f าหรือฝั่งฝั่งเซก รหรือเด x ่พวกนี้พวกกระดาน Exchange เนี่ยเขาทำการตลาดและตอบนิดต่อลูกค้าได้ดีกว่ากันอันนั้นคือคำตอบเลยฉะนั้นข้อมูลมีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่จะต้องรับชมในคอนเทนต์ต่อไปนะครับเราก็หวังว่าใบแนนนะครับจะเป็นกระดานหนึ่งที่ยังรอดอยู่แต่ผมยังเชื่อว่ายังรอดนะครับเพราะเขามีกองทุนสำรองช่วยอยู่ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ ขาก็หายไปเยอะเนาะอย่างเช่น n f t นะครับก็มีปัญหาเนาะนะครับ metaverse กระแสก็ยังไม่มานะครับตอนนี้กระดานได้แต่ทำธุรกิจอย่างเดียวคือระบบการชำระเงินเนาะแล้วก็เรื่องของอเรื่องของการซื้อขายอะไรอย่างนี้นะครับหลักๆแล้วก็ฟิวเจอร์นะครับดังนั้นอันเนี้ยกระดานเอเจก็ยังจอตอบโจทย์อยู่นะตอนนี้ โอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือลูน่านะครับกับ BNB ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์กลุ่ม l ล n e นะอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าหรือเทอร์่าจะกูทูนเดิมไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สนใจหารายได้เสริม AF Gaming เป็นแพลตฟอร์ม d f f i ตัวหนึ่งที่ใช้ในการฝากเงินต้นได้ดอกเบี้ยและเป็นเหรียญในการเก็งกำไรสามารถหาลิงก์ได้ใต้คลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้รวมถึงกลุ่มไลน์ที่จะเข้าไปฝากในแพลตฟอร์มของ AF Gaming รายละเอียดสามารถเข้าไปพูดคุยกันในไลน์ได้เลย ถือว่าเป็นเหรียญต้นน้ําที่น่าดูเหมือนกันเก็บไว้สักนิดหน่อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรือจะเข้าไปฝากเงินก็สามารถจะทําได้เอาดอกเบี้ยก็ทําได้เหมือนกันก็มีหลายธุรกิจซึ่งเหรียญตัวนี้อยู่ในเชนของ bsc มีการจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย